เรานะครับสาวัตถีวิถีสะอาดนะครับตลาดปลอดขยะนะครับก็จะทำการขึ้นนะครับโดยยึดหลัก 3D นะครับก็คือภูมิดีสื่อดีและพื้นที่ดีนะครับจากเดิมนะครับที่สาวัตถีของเรานะครับด้วยความที่เป็นชุมชนใหญ่เนาะแล้วก็มีหูแต้มวัดชัยศรีนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามามากมายนะครับเกิดขยะจำนวนมากนะครับในชุมชนนะครับพอเรานะครับได้นำโครงการนี้เข้ามานะครับก็ทำให้ขยะนะครับปริมาณขยะต่อวันเนี่ยลดลงนะครับต่อมานะครับเมื่อเราจัดโครงการไปแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดพื้นที่ดีนะครับซึ่งพื้นที่ดีของโครงการสาวัตถีของเรานะครับก็จะเกิด2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกนะครับก็คือตลาดนัดสาวัตถีสู่วิถีสะอาดนะครับเป็นตลาดที่รณรงค์นะครับให้ใช้ไม่ใช้พลาสติกหรือโฟมนะครับให้มาใช้สิ่งวัสดุธรรมชาติแทนนะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของทางสาวัตถีนะครับก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยนุ่งสิ้นนะครับมาร่วมตลาดนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่เราเกิดขึ้นนะครับก็คือพื้นที่สร้างสรรค์นุ่งสิ้นนั่งสาดตักบาตรวิถีเก่านะครับเป็นโครงการนะครับที่ทำให้เป็นพื้นที่อีกพื้นที่สร้างสรรค์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับโครงการของเรานะครับยังได้ประยุกต์ใช้นะครับวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของชุมชนเรานะครับที่น่าภูมิใจนั้นก็คือหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีนะครับโครงการของพวกเรานะคะก็จะเป็นการลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปศึกษากับในพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบปัญหาจากเหมืองแร่ค่ะเราลงพื้นที่ไปทั้งหมด3หมู่บ้านนะคะเราเข้าไปเพื่อศึกษาว่าในหมู่บ้านของที่เราลงไปอะค่ะมีปัญหาอะไรบ้างที่เราพบก็ส่วนมากจะเป็นปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติหรือพวกแหล่งน้ำที่จากเดิมเคยมีแล้วหายไปครับผมแล้ววิธีการแก้ปัญหาของชาวเลยล่ะครับทำยังไงบ้างครับวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือบางทีเราไม่สามารถที่จะทำให้เหมืองแร่หายไปเลยได้ใช่ไหมคะเราก็จะมาคิดกับชาวบ้านอีกทีว่าเราจะมีวิธีการยังไงอะค่ะเพื่อที่เราจะสามารถอยู่กับสถานการณ์อย่างนี้ค่ะกิจกรรมที่ทำในโครงการนี้ล่ะครับได้ทำอะไรบ้างก็คือจะทำการแสดงให้ชาวบ้านได้รู้ถึงผลกระทบของสารเคมีค่ะครับแล้วปัญหาที่เจอระหว่างการทำงานนะครับมีอะไรบ้างครับปัญหาที่เจอปัญหาที่เจอก็คือมีสารเคมีในผักแล้วก็ในการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะครับแล้วตอนนี้ทางชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือกับเรามากไหมครับก็ไม่ถึงกับมากอะค่ะแต่ก็ปานกลางค่ะครับผมซึ่งเป็นชุมชนที่ดีมากเลยนะคะที่มีการร่วมมือเพื่อรณรงค์ในการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งผีตาแห้งเนี่ยเป็นความเชื่อหนึ่งนะครับที่เหมือนประมาณว่าบูชาผีตาแห้งแล้วจะทำให้ข้าวเจริญงอกงามใช่ไหมครับแล้วก็จะขับไล่แมลงใช่ไหมครับค่ะผมนี่ก็จะเป็นความเชื่อของความเชื่อหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับการปฏิบัติการปลุกเปลี่ยนใจเมืองนะคะคือเรามีการเยาวชนจากชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะคะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจปัญหาขยะที่บ้านคำบอนนะคะโดยเราก็จะไปถามคนในชุมชนนะคะว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรนะคะก่อนที่จะรับมาผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดทำการรณรงค์ของให้คนในเมืองเนี่ยตระหนักถึงปัญหาของขยะนะคะเรามีปัญหาเรื่องมลพิษเรื่องขยะนะครับแล้วก็คือเราก็เลยเกิดความคิดนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเมืองเราอย่างไรทีนี้มันเป็นปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ชวนชุมชนนะครับชวนน้องๆที่โรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆเตรียมอุดมนะครับโรงเรียนเทศบาลท่าพระนะครับโรงเรียนชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคท่าพระนะครับมาร่วมกันตระหนักรู้ว่าขยะเราสามารถแบ่งแยกได้นะครับเป็นขยะพิษขยะธรรมดาขยะเปียกนะครับแล้วก็แบ่งแยกไปนะครับทีนี้ขยะธรรมดานะครับเราก็สามารถเอาไปทําโครงการนะครับขยะเป็นบุญก็คือเอามารวบรวมแล้วก็ขายนะครับขายแต่ไม่ได้เป็นตัวเงินนะครับเป็นกล่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ําอัดลมขวดน้ํานะครับสามารถเอามาแลกเป็นบุญได้บุญนี้คือทําอะไรนะครับบุญนี้ก็คือเราจะเอามาทําเป็นสวัสดิการของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายนะครับป่วยรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับก็เอาเงินจากขยะที่เราทําเป็นขยะเป็นบุญไปช่วยเหลือนะครับ
หรืออาจจะมีบางทีเสียชีวิตนะครับแล้วก็จะเอาเงินจากขยะตรงนี้นะครับไปช่วยการทำศพต่างๆ